และในลำดับต่อไปขอเสียงต้อนรับน้องต้อและน้องบีมจากเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะแนะนำตัวเองนะแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะ G9 บีมนางสาวหาไทยชนกนพเก้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ส่งเข้าประกวดค่ะสวัสดีครับ B9 ต้อธนาแสงกินสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ครับค่ะน้องทั้งสองท่านก็ได้แนะนำตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักฟังรักต้ออย่าลืมโหวตนะคะไปถึง4โมงครึ่งหรือยังยังค่ะยังไม่มีนาฬิกา เชิญน้องทั้งสองคนเลือกคำถามค่ะเอาเลือกคำถามเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะเริ่มจากน้องผู้หญิงนะคะในการตอบคำถามไม่ต้องตกใจพิธีกรนะคะเรามีหลายสเต็ปคุณจะนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตการเป็นครูได้อย่างไรนะคะสิ่งของต่อไปนี้นั่นก็คือจักรยานยนต์ค่ะรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์สามารถนำไปใช้ในชีวิตการเป็นครูได้อย่างไรเช่นค่ะจักรยานยนต์นะคะใช้ในชีวิตประจำวันครูคือใช้ในการขับขี่รถเช่นแบบนักเรียนที่อยู่ไกลๆบนดอยอยู่อย่างเงี้ยค่ะพวกที่อยู่แบบเชิงดอยบนดอยที่เขาไม่มีคุณครูที่จะไปเราก็ใช้อันนี้ได้ค่ะอยู่ไกลๆนะคะอยู่เชิงดอยอยู่บนดอยนะคะเหมือนที่พี่นกอยู่นะคะโอเคได้พี่ไม่ได้อยู่ในรูเหมือนพอลล่านะคะและก็ซองคำถามของน้องต้อนะคะเขาบอกว่าคุณจะนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตการเป็นครูได้อย่างไรสิ่งของที่น้องได้ก็คือคอมพิวเตอร์ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับก็เหมือนเปรียบเสมือนเป็นครูนะครับคอมพิวเตอร์ให้ความรู้ได้หลายอย่างนะครับนักเรียนก็คือผู้ที่มาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าอินเทอร์เน็ตเสิร์ชหาข้อมูลความรู้อะไรต่างๆนะครับครูเหมือนตัวกลางนะครับนำไปสู่ความรู้ครับผมค่ะน้องต้อและน้องบีไม่ใช่น้องต้อและน้องบีละน้องต้อและน้องบีมนะคะก็ได้ตอบคำถามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแสดงนะคะที่ทางน้องต้อและน้องบีมจะมอบให้กับพวกเราก็คือร้องเพลงโรงเรียนของหนูใช่แล้วค่ะถ้าสมมตินะคะคุณพี่ไม่สมมติถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องจริงไม่สมมติค่ะสมมติถ้าสมมติว่าคุณพี่เป็นผู้เข้าประกวดเมื่อกี้นะคะคุณพี่จะใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตการเป็นครูของคุณพี่อย่างไรคะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตรกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองขอบคุณค่ะหรือว่าจะอีกในคอนเซปต์หนึ่งก็คือแข่งเรือลือเรื่องเมืองลางสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักชินลักษ์พระรอช่อแฮสีเมืองหรือเรื่องแพะเมืองผีขอบคุณค่ะอะไรอ่ะพูดเรื่องอะไรอ่ะเป็นการชวนความรู้นะคะขอทวนคำถามอีกรอบค่ะยังไม่ได้ตอบคำถามเลยไม่เป็นไรไม่ต้องตอบแล้วค่ะคุณพี่ค่ะตอนนี้การแสดงของน้องทั้งสองคนพร้อมแล้วนะคะเราขอยกเวทีนี้ให้กับการแสดงชุดโรงเรียนของหนูค่ะข
ขอเวลาแป๊บนึงนะครับพอดีผิดพลาดทางราชภัฏนิดหน่อยนะครับไหนขอเสียงคนที่เป็นครูหน่อยครับขอบคุณครับผมการศึกษาและคอมพิวเตอร์นะคะพอล่าพี่ฟังเพลงนี้แล้วทำให้พี่นึกถึงตอนพ.ศ. 2514พี่ไปบรรจุครั้งแรกนะคะคุณพี่คะตื่นค่ะพี่ไปบรรจุครั้งแรกตื่นค่ะเพลงนี้ทำให้เรานึกถึงครูที่เขาอยู่ในถิ่นจุรกันดารใช่แล้วแต่ด้วยหัวใจที่ว่าเป็นครูก็คือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าความเป็นครูของพวกเราเนี่ยออกมาจากจิตวิญญาณใช่ค่ะแล้วก็ในขณะนี้นะคะ
ขณะนี้นะคะใกล้จะถึงเวลาปิดโหวตแล้วนะคะน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์รูปเพื่อนนะคะรีบซะเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะทำการปิดโหวตและเราจะมานับถอยหลังการปิดโหวตด้วยกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะดูการแสดงชุดต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาปิดโหวตพร้อมกันเนาะค่ะการแสดงชุดต่อไปสำหรับน้องนะคะสำหรับสาขาวิชาต่อไปนะคะขอเชิญ B10 และ G10 น้องบอสและน้องออยจากสาขาฟิสิกส์ค่ะฟิสิกส์นะคะฟิสิกส์น้องออยและน้องบอสแนะนำตัวเองค่ะเหล็กน้ำผีหรือเรื่องเมืองรางศาสตร์หวานบ้านพญาพิชัยดาบหักถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโรคกราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและเพื่อนๆคณะครุศาสตร์ทุกคนดิฉันนางสาวศิรินาโนระอง G10 น้องออยสาขาวิชาฟิสิกส์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ B10 บอสฤทธิเกียรติกสง่าครับสาขาวิชาฟิสิกส์ครับโอเคน้องบอสกับน้องออยเชิญเลือกสองคำถามค่ะได้สองคำถามมาแล้วนะคะน้องออยน้องออยจะนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตการเป็นครูได้อย่างไรสิ่งของที่น้องออยได้ในโจทย์นั่นก็คือนกหวีดค่ะนกหวีดค่ะในความคิดนะคะนกหวีดนะคะถ้ามันเหมือนการเปรียบเสมือนการสอนเด็กนักเรียนนะคะถ้าเราเป่าดังเด็กก็จะไปถึงชัยชนะได้ไกลค่ะแต่ถ้าเราเป่าแค่นิดเดียวเด็กก็จะไปได้แค่ไม่ไกลค่ะเปรียบกับการสอนหนังสือนะคะตราบใดที่ท่านสอนเด็กนิดเดียวชัยชนะของเด็กก็จะไม่ได้อยู่ข้างหน้าค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านเป่าได้ไกลและดังชัยชนะของเด็กและอนาคตของเด็กก็จะก้าวไกลค่ะขอบคุณค่ะนกหวีดค่ะเริ่มมาดูของน้องบอสบ้างนะคะค่ะและสองคำถามของน้องนะคะเขาบอกว่าคุณจะนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตการเป็นครูได้อย่างไรคุณจะนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตการเป็นครูได้อย่างไรของสิ่งนั้นที่น้องได้ก็คือพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยนะครับก็คือเปรียบเสมือนกับเด็กนักเรียนคุณครูก็เปรียบเสมือนกับคนร้อยพวงมาลัยที่จะร้อยขึ้นอยู่กับว่าครูคนนั้นจะร้อยพวงมาลัยออกมาได้สวยงามขนาดไหนแล้วเด็กนักเรียนที่เราเป็นคนร้อยพวงมาลัยก็จะออกมาประสบความสําเร็จและสวยงามดังพวงมาลัยที่เราเป็นคนร้อยครับพวงมาลัยนะคะค่ะน้องบอสกับน้องออยนะคะตอบคําถามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะแสดงความสามารถเชิญน้องออยกับน้องบอสเต็มตัวค่ะค่ะค่ะสำหรับการแสดงของน้องบอสและน้องออยนะคะค่ะจะมาในชุดการแสดงหากฉันตายนะคะบวกกับมายากลและก็ร้องเพลงหากฉันตายค่ะน้องออพร้อมแล้วออพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะค่ะ
่ำกว่านี้หน่อยโอเคI'm not afraid.
อบคุณสำหรับการแสดงมายากลและบทเพลงเพราะๆหากฉันตายของน้องบอสและน้องออยสาขาฟิสิกส์ค่ะและในขณะนี้นะคะก็สมควรเวลาที่เราจะมานับถอยหลังสำหรับการปิดโหวตของเรานะคะค่ะทำไมเสียงดังจังวินาทีสุดท้ายโอเคเพราะว่าตอนนี้ค่ะโอเคโอเคมีคนกระซิบมาแล้วนะคะว่าถึงเวลาปิดโหวตแล้วเรามาปิดโหวตพร้อมกันดีกว่านับพร้อมกัน10วินาทีสุดท้ายเริ่มจาก10 9 8 7 6แล้วก็4 3 2 1ดิฉันขอปิดโหวตค่ะตอนนี้เราก็มีหน้าที่ลุ้นนะคะขณะนี้นะคะกรรมการของเราได้ปิดโหวตแล้วนะคะตอนนี้เรามองอะไรไม่มีผลดีต่อสุขภาพเราเลยนะคะค่ะขอประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ลุ้นอย่างเดียวเหมือนจะเมาควันยังไงขอประชาสัมพันธ์ถึงสโมสรทุกชั้นปีทุกคนพร้อมกันที่ห้องรับรองนะคะนักศึกษาที่เป็นสโมสรนะคะในห้องรับรองทุกคนทุกชั้นปีเวลานี้ด้วยค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาพบกับ B11 และ G11 ค่ะน้องฟิกและน้องนุ่นจากสาขาคณิตศาสตร์น้องฟิกซ์และน้องนุ่นนะคะเชิญแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับผม B11 ฟิกธนาคารสาสังสาขาวิชาคณิตศาสตร์ครับสวัสดีค่ะดิฉัน G11 นุ่นนางสาวนิรมนอุทุมพรสาขาคณิตศาสตร์ค่ะเมื่อแนะนำตัวเสร็จแล้วก็จะถึงเวลาตอบคำถามนะคะซึ่งสองคำถามก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะมาให้ผู้ชายตอบก่อนดีกว่าเนาะเมื่อกี้ฟังผู้หญิงก่อนแล้วนะคะน้องฟิกซ์ค่ะน้องฟิกซ์จะนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตการเป็นครูได้อย่างไรสิ่งของที่น้องฟิกซ์ได้นั่นก็คือกรรไกรค่ะกรรไกรเชิญค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามนะครับสิ่งของที่ผมได้คือกรรไกรผมจะนำไปใช้ในชีวิตการเป็นครูคือกรรไกรนะครับผมจะไปตัดความไม่ดีความขี้เกียจความไม่ขยันและสังสิทธิ์ครับให้หมดไปเหลือแต่สิ่งที่ดีๆครับขอบคุณครับโอเคค่ะค่ะสำหรับคำถามของน้องนุ่นนะคะคำถามมีอยู่ว่าคุณจะนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตการเป็นครูได้อย่างไรสิ่งของที่น้องได้ก็คือกระดาษทิชชู่ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับกระดาษทิชชู่นะคะก็คือสิ่งที่สามารถปั้นเป็นรูปทรงต่างๆได้นะคะสำหรับตัวดิฉันเองดิฉันก็เป็นครูคณิตศาสตร์นะคะก็จะใช้ปั้นเป็นรูปทรงต่างๆเช่นทรงกระบอกนะคะซึ่งทรงกระบอกนี้นะคะก็จะให้เด็กๆหาพื้นที่และปริมาตรค่ะก็และยังสามารถใช้ในถ้าเศษที่มันเหลือแล้วอะค่ะเราก็ยังสามารถที่จะนำไปรีไซเคิลและเป็นกระดาษสาและใช้งานได้ต่อไปค่ะช่วยโลกร้อนได้อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะมาแนวรักโลกนะคะมาแนวรักโลกค่ะเมื่อน้องฟิกซ์และน้องนุ่นได้ตอบคำถามไปแล้วต่อไปจะเป็นการแสดงความสามารถนะคะพี่อนุญาตให้ไปเตรียมตัวได้ค่ะเตรียมตัวได้ถ้าพี่ได้กระดาษทิชชู่สิ่งแรกพี่จะให้นักเรียนเพาะถั่วงอก
และตอนนี้ก็อยู่ในตัวพี่ก็มีค่ะน้องฟิกซ์และน้องนุ่นมาในการแสดงชุดที่มีชื่อว่าการบรรเลงขิมในบทเพลงระบำลบบุรีนี่นี่แปลว่ายังไม่เคยเลยยังไม่เคยได้รับชมเลยการแสดงชุดนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็น้องฟิกซ์จะมาในโฟกซองสิ่งสำคัญขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะรับชมดิฉันพร้อมกับขิมด้วยนะคะอบขอเสียงนักศึกษาครูทุกคนหน่อยครับขอบคุณมากครับเพลงที่ผมจะเล่นนี้ครับเชื่อว่าทุกคนต้องมีครับสิ่งสำคัญครับผมฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่กล้าจะสัญญาด้วยคำใดหากเรานั้นจะไปอีกไกลหรือขอโทษนะขอโทษลนไปหน่อยครับขอโทษขอแก้ตัวอีกรอบนะครับพอดีลืมคอร์ดครับผมฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่กล้าจะสัญญาด้วยคำใด
รักเรานั้นจะไปอีกไกลหรือวันไหนจะต้องร่างลาฉันไม่รู้ไม่เคยน่าใจไรฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอแค่ให้ทั้งหัวใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตราตรึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจากครับขอบคุณครับ